คือเรากับมีนาเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกันตอนที่น้องเป็นเบบี๋อยู่เลยเป็นเด็กอ่ะยังเด็กแล้วก็เล่นบทคู่กันมันก็เลยสนิทกันจนวันนึงโอเคผมไม่มีแฟนมันก็คุยได้ละไม่ได้หมายถึงว่าคุยว่าจะเป็นแฟนแต่ก็คือทักทายเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่ากำลังจะไปประกวดมิสแกนเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเรียกว่าขอยืมรถหน่อยในเมื่อเราก็สนิทกันอยู่แล้วยืมรถหน่อยพี่บอกให้ได้เลยสบายไม่มีปัญหาทำไมต้องขับไปส่งล่ะคะไม่ตอนแรกอ่ะผมอ่ะถามเลยว่าเฮ้ยมีนาพี่ไปเสื้อกล้ามได้ป่าววะไปเสื้อกล้ามเสร็จเราจินตนาการไม่ออกว่างานมันคืออะไรคือคิวที่ผมรู้ก็คือใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วก็ขับมาจอดแล้วน้องก็จะมีการถ่ายแฟชั่นนิดนิดหน่อยๆที่หน้าโรงแรมแต่บังเอิญวันนั้นกระโปรงนางยาวแบบยาวมากแบบตอนขึ้นรถก็ต้องมีคนช่วยเพราะนั้นตอนลงรถก็ต้องมีคนช่วยควักกระโปรงออกมาเราก็เห็นแล้วแหละเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นลุงอ่ะเราก็ต้องวิ่งไปช่วยเอาออกมาช่วยก็เป็นซีนเหมือนซีนหวานแหววอะไรประมาณนั้นเขาสวยขึ้นไหมคะเฮ้ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วสวยมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นคุณหนูมาตั้งแต่เด็กใช่โตมาก็สวยอีกแบบก็ไปเปิดตัวแฟนในงานนั้นไงผมเลยเดินลำบากเลยตอนเนี้ย จะเข้าไปจีบใครนี่เขาแม่งอ้าวพี่มีแฟนแล้วยังน่ะนางงามอ่ะนางงามอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผม เรื่องน้องมีนาบ้างตอนนั้นที่มีนาเข้ามิสแกนก็ไปส่งน้องเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังไม่เคยออกมาเคลียร์ในเรื่องนี้เป็นยังไงครับไม่คืออ๋อว่ะพี่ไม่ได้ออกงานเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีจริงๆคือเรากับมีนาเนี่ยเคยเล่นละครด้วยกันตอนที่น้องเป็นเบบี๋อยู่เลยเป็นเด็กอ่ะยังเด็กแล้วก็เล่นบทคู่กันก็เลยสนิทกันแค่นั้นเลยสนิทกันตั้งแต่เด็กแล้วก็คุยกันมาแล้วพี่ก็ไปแต่งงานก็แล้วไม่ได้คุยแล้วน้องก็ไปเติบโตของน้องก็ไปเติบโตกันมาใช่จนวันนึงโอเคผมไม่มีแฟนมันก็คุยได้ละไม่ได้หมายถึงว่าคุยว่าจะเป็นแฟนแต่ก็คือทักทายเฮ้ยเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็เล่าให้ฟังว่ากำลังจะไปประกวดมิสแกนเขาก็บอกว่าเนี่ยแบบเรียกว่าขอยืมรถหน่อยเขาขอยืมรถเราก็อ๋อเอารถแห่หรือเอารถอะไร อะไรประมาณนี้เขาก็อะไรก็ได้ที่มันแบบสวยๆไอ้วันนั้นพี่ยังตกใจเลยนะอะไรก็ได้พี่ที่มันสวยๆแบบหนูจะเข้าประกวดอยากจะแบบทุกคนน่ะมันต้องไปเช่ารถเพื่อขับเข้ามาในซีนนึกออกไหมแต่น้องก็บอกว่าก็ต้องใช้ตังค์ในเมื่อเราก็สนิทกันอยู่แล้วยืมรถหน่อยพี่บอกให้ได้เลยสบายไม่มีปัญหาทำไมต้องขับไปส่งล่ะคะไม่ตอนแรกอ่ะผมอ่ะถามเลยว่าเฮ้ยมีนาพี่ไปเสื้อกล้ามได้ป่าววะถ้ากูไปเสื้อกล้ามกูเสร็จ เราจินตนาการไม่ออกว่างานมันคืออะไรเรารู้แค่ว่าเขาอาจจะมีถ่ายแฟชั่นโชว์ที่หน้าประตูกับรถของเราเพราะนั้นเราว่างไงไม่ได้เจอตั้งนานเราก็กะจะใส่เสื้อกล้ามเกงขาสั้นไปแล้ววันนั้นโชคดีผมมีประชุมต่อมีประชุมอยู่ข้างๆเลยโรงแรมอยู่ข้างๆเลยอยู่ผมก็เลยแต่งตัวใส่สูทไปพอไปถึงเท่านั้นแหละโอ้พระเจ้าตายเป็นตายแล้วงานนี้ใช่ก็เลยมีการลงรถเปิดประตูให้ด้วยเลยใช่คือตอนแรกมันก็เราไม่ได้นัดกันไงคือคิวที่ผมรู้ก็คือใส่ชุดอะไรก็ได้แล้วก็ขับมาจอดแล้วน้องก็จะมีการถ่ายแฟชั่นนิดๆหน่อยๆที่หน้าโรงแรมแต่บังเอิญวันนั้นกระโปรงนางยาวแบบยาวมากแบบตอนขึ้นรถก็ต้องมีคนช่วยเพราะนั้นตอนลงรถก็ต้องมีคนช่วยควักกระโปรงออกมาเราก็เห็นแล้วแหละเราก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นลุงอ่ะเราก็ต้องวิ่งไปช่วยเอาออกมาช่วยก็เป็นซีนเหมือนซีนหวานแหววอะไรประมาณนั้นคือฮามากพอเป็นภาพนี้ออกมาครับใช่ผมคิดอยู่ในใจโชคดีมากที่ไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามไปไม่ได้ใส่ชุดนอนไปเพราะเราแค่แบบอยากจะหมายถึงไงคิดดีไม่ได้ใส่เสื้อกล้ามไปคือแบบยังไงจะหมายถึงมาชุดนี้นะอ๋อแต่เรารู้แค่ว่าเราไปเป็นคนขับรถใ
เออใช่จบเลยแค่นั้นเลยหรอใช่จบเลยเขาก็เข้าไปประกวดไงเขาไปอยู่ในดอมเขาอ่ะเขาไม่มีการไม่ได้ติดต่อสื่อสารอะไรเลยเด็กคนนั้นในวันที่เราเล่นซีรีส์กับเขาด้วยกับตอนนี้เขาสวยขึ้นไหมคะเฮ้ยสวยมาตั้งแต่เด็กแล้วสวยมาตั้งแต่เด็กเลยเป็นคุณหนูมาตั้งแต่เด็กใช่โตมาก็สวยอีกแบบสวยอีกแบบหลังจากที่ประกวดในวันนั้นเสร็จแล้วมีการพูดคุยแบบว่าอะไรต่อไหมครับยังเลยยังเอ๊ะหรือว่ามีวะเขามีการมาถามเลยว่าพี่เห็นข่าวไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมีไหมอ๋อมีดิอ๋อหลังจากเป็นข่าวหลังจากเป็นข่าวอ่ะเขาก็สงสารเราเออเขาสงสารเราแบบเรียกอะไรอ่ะบอกว่าพี่เป็นไรไหมเออแบบพี่จะเดือดร้อนหรือเปล่าเออพอดีผมไม่มีแฟนไม่มีอะไรผมไม่ได้เดือดร้อนแต่สิ่งที่เดือดร้อนก็คือไปจีบใครไม่ได้เลยเออเพราะเขาติดภาพไปไงว่าเฮ้ยพี่เพชรจ้าต้องไปจีบน้องเขาหรือเป็นแฟนกับน้องเขาแน่เลยเออก็ไปเปิดตัวแฟนในงานนั้นไงเออผมเลยเดินลำบากเลยตอนเนี้ยจะเข้าไปจีบใครนี่เขาแม่งอ้าวพี่มีแฟนแล้วยังน่ะเออนางงามอ่ะนางงามอะไรเงี้ยเออไม่ใช่นะครับผมติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ